ิชุกรกุหลาบสีผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต2จังหวัดอุบลราชธานีสื่อมวลชนท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมแถลงข่าวการจัดการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีพุทธศักราช2551ดังนี้ครับท่านแรกท่านประวัติทีตะแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรครับท่านวีรวัฒน์ภักตรนิกรนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรครับท่านพันธุ์ตำรวจเอกวีรพงษ์ พงษ์พุ่มผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรครับและท่านวิชุกรกุหลาบสีผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต2หมวดพระราชธานีครับดีมากแล้วรู้สึกปีนี้พี่น้องสื่อมวลชนเยอะมากเยอะจริงๆประเทศพิเศษต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านประเพณีต้องไปจังหวัดยโสธรของเราจัดกำหนดเป็นประเพณีกันเลยในอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมสำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟปีนี้เราก็จัดเช่นเหมือนกับทุกปีแต่ปีนี้เรามีความหมายขึ้นมาเราได้รับมอบหมายจากการจัดงานครั้งนี้คงมีสองประเด็นคือเรื่องของด้านการจราจรและก็การรักษาความปลอดภัยในบริเวณงานในช่วงที่มีกิจกรรมครับทางด้านงานจราจรนั้นเราได้ประเมินแล้วก็คิดว่าในปีนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวและทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเข้ามาพักในพื้นที่มากเช่นเดิมเหมือนทุกปีและอาจจะมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับจากเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านผู้กับเมืองจังหวัดภูทรยโสธรท่านผู้โสดหลานเจ้าเมืองยโสธรแล้วก็สื่อมวลชนนะครับทุกเจ็ดท่านนะครับสำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บรรจุอยู่ในปฏิทินของการท่องเที่ยวนะครับเผยแพร่ไปยังในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับคือเราไปสัมพันธ์มาปีนะครับต่อเนื่องกันพี่เขาบอกว่านักสวรรค์จำฟ้ามีเทพบุตรนามว่ารัชกาครับเป็นเทพบุตรเทพเจ้าองค์นี้เป็นผู้ตกแต่งน้ำตกแต่งน้ำฟ้าให้ลงมาครับตามโดยการอาศัยเหตุบุญบุญเหตุนี้ที่พาแผ่นดินชาวไทยด้วยการทำบุญด้วยไปหรือเป็นเพนีมาเป็นเครื่องผู้ใดครับนี่อาจจะเป็นความผิดที่ว่าความแตกต่างของนักเสด็จพ่อการบังคับไฟน้องยาขึ้นฟ้าก็อย่างเชิญชวนโลกที่เราทำเนี่ยเป็นตัวประธานสื่อมวลชนทุกคนเขียนได้เลยครับผมเราเขียนได้เลยว่าไม่มีงานไหนในประเทศไทยเท่ากับงานเดียวได้สามสายรถขอบคุณครับจากผู้ชมครับรายการรอบภูมิภาคนะครับเดี๋ยวนะครับสื่อมวลชนลงทะเบียนแล้วนะครับ